สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนรีและดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทําคลิปพิเศษนะคะให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาเช็คดวงกันว่างานเงินความรักของเราในปี2564นะคะจะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจารย์ไม่สามารถฟันธงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะมาลุ้นกันนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นราชาถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ Lovers มีสี่เหรียญนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะมี justice นะคะแปดถ้วยค่ะหนึ่งดาบนะคะสิบถ้วยค่ะทำไมความรักมาเต็มเลยนะคะเนี่ยเดวิลนะคะเจ็ดไม้เท้าจัสเมนต์ค่ะปิดท้ายนะคะทั้งหมด12ใบนะคะครบแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้นะคะทีละใบเลยนะคะใบแรกขึ้นมานะคะในตัวตนของชาววันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะคะขึ้นมาเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยมาพร้อมกับอะไรอาจารย์ขอดูก่อน Love โอ้โหว่าแล้วว่าทำไมความรักมันขึ้นมาเต็มหน้าไพ่ขนาดนี้นะคะเป็นปีแห่งความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะจริงๆอาจารย์ดูงานเงินความรักนะคะแต่ว่าความรักมันเด่นมากนะขอพูดถึงความรักก่อนนิดนึงนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะเป็นไพ่ของความรักนะคะแล้วตัวตนหรือว่าเจ้าชะตาของเกิดวันอาทิตย์นะคะขึ้นมาเป็นอัศวินถ้วยเพราะนั้นในช่วงปี64เนี่ยคุณดูดีคุณดูมีออร่านะคะคุณดูมีความโดดเด่นคุณดูแบบมีเสน่ห์นะคะเหมือนกับว่าใครที่เคยมองข้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปในปีหน้าเนี่ยจะต้องหันกลับมามองใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณดูมีเสน่ห์คุณดูแบบมันมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมีความโรแมนติกมันมีความอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนกับว่าเป็นปีที่คุณจะได้พบกับความรักที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่โสดนะคะแล้วไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วว่ามันต้องได้พบแน่ๆนะคะ นะอาจจะได้พบตั้งแต่เดือนมกราเลยก็ได้นะคะขึ้นมาใบแรกเลยนะคะ Love นะตรงนี้นะ ดูโดยรวมก่อนนะคะดูพลังงานโดยรวมก่อนเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนกับว่าคุณหันกลับมาสนใจตนเองกลับมาปรับปรุงบุคลิกนะคะกลับมาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอหรือคำพูดหรืออะไรอ่ะจากคนที่อาจจะดูแบบพูดทุ่นห้วนหรือพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำนะคะหรือพูดตรงเกินไปเหมือนได้เรียนรู้อะไรมาบางอย่างนะคะแล้วก็กลับมาปรับปรุงตัวเองนะคะพูดจานุ่มนวลพูดแบบพูดเข้าหูคนอื่นอ่ะพูดแล้วแบบคนอื่นรู้สึกดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าท่าทีอะไรที่คุณมีต่อคนอื่นเนี่ยก็ไม่แข็งกร้าวนะคะมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณเกิดความรักขึ้นในหัวใจแล้วก็ได้นะคุณถึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบเนี้ยนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยขึ้นมากับไพ่ของความรักสรุปคือต้องพูดความรักก่อนนะคนโสดนะคะพูดความรักให้ก่อนนะคนโสดแอบไปเจอใครนะคนที่เด็กกว่าคนที่แบบมีความสดใสมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดูเบิกบานสดชื่นแจ่มใสกระชุ่มกระชวยนะกรณีถ้าคุณแบบมีอายุอะนะคะการคบเด็กของคุณในตรงนี้นี่ก็คือทำให้แบบว่าคุณมีพลังอะนะมีความสดชื่นนะหัวใจแบบเป็นสีชมพูโลกเป็นสีชมพูนะคะตรงเนี้ยคุณอาจจะได้พบเขานะคะในเดือนมกราหรือว่ากุมภาก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์เปิดให้12ใบ12เดือนนะมกรากุมภาหรือว่า
ช้าสุดก็น่าจะมีนาแล้วนะคะเดือนที่เป็นของ Lover เลยคือเดือนมีนานะคะเดือนที่สามนะแต่น่าจะมีโอกาสได้ปิ๊งกันมาก่อนนะในเดือนมกรานะปิ๊งกันมาก่อนหรืออาจจะได้มาพูดคุยได้สร้างสานสัมพันธ์นะพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาแล้วมีนาเนี่ยเหมือนแบบตกลงปลงใจแบบใช้คำว่าแฟนได้แล้วนะอาจจะแบบเร็วประมาณ3 เดือนเลยนะคะคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเจอคนถูกใจนะมีความรักที่จริงจังมั่นคงต่อกันนะคะหรือในนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนต่อพร้อมกับคนรักก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปเรียนย้ายไปเรียนในมหาลัยเดียวกันกับคนรักของคุณนะคะหรือทําเรื่องได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทไปเรียนต่อที่ไหนห่างไกลหรือว่าที่ต่างประเทศด้วยกันนะคะตรงนี้นะหรือคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วพยายามทําเรื่องทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเรียนนะหรือการให้คุณได้ไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศนะวีซ่าคู่หมั้นหรืออะไรต่างๆนะคนคนนี้ก็เป็นคนที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาเพิ่งอกหักมาเพิ่งmove on มาเหมือนกันนะคะแต่เมื่อมาเจอกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่ามันให้พลังอะนะคะมันให้พลังถึงการที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความจริงจังมาก1 ดาบมากับ10 ถ้วยนะคะแถมมากับเดวิลอีกนะเขาหลงรักคุณมากๆเลยหรือคุณหลงรักเขามากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งลอฟเวอร์นะคะมีทั้งเดวิลนะคะมีทั้งความรักที่แบบ มีความรักที่แบบว่าแบบรักแบบอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีความรักแบบเสน่หามีแพชชั่นมีความต้องการความรักที่ดูดดื่มนะลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องเพศลดเรื่องอะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นจะมีความพยายามครั้งใหญ่นะคะในการให้แบบคุณแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพ่อแม่หรือใครที่ไม่เห็นด้วยมีความแตกต่างในเรื่องของความไม่เหมาะสมด้านอายุนะด้านเชื้อชาติด้านศาสนาวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะคะเพราะ judgment ขึ้นมาข่าวดีจะมาปรากฏนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเดือน12เดือนธันวาคมนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะมีเกณฑ์ที่ได้แต่งงานนะหรือว่าได้มั่นหมายได้แต่งงานนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะกันยาตุลานะคะแล้วก็มีข่าวดีนะถ้าเกิดว่าคุณจะได้แบบไปย้ายไปอยู่บ้านใหม่หรือไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรนะคะตรงเนี้ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณในครั้งใหญ่ๆเนี่ยจะมาในเดือนธันวาคมครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะมาก่อนหน้านั้นก็ได้มาดูไพ่ที่ปิดท้ายนะคะ create judgment มาพร้อมกับ create นะเพราะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเนี่ยเหมือนได้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณนะเป็นชีวิตใหม่ๆชีวิตที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะชีวิตที่มันมีสีสันไปในที่ที่คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะได้ไปทำงานได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆที่แบบมันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับคุณนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตจากแบบหลังมือมาเป็นหน้ามือจากร้ายมาเป็นดีเลยก็ได้นะคะเพราะว่า judgment นี่คือเป็นไพ่ของคนที่แบบเหมือนตายไปแล้วก็ได้นะจริงๆอันเนี้ยเป็นวิญญาณนะคะเหมือนตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าได้รับข่าวดีได้รับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นชีวิตของชาววันอาทิตย์บางคนนะคะที่เหมือนกับว่ามันอาจจะถึงจุดตกต่ำมากๆนะคะในปีที่ผ่านๆมาเนี้ยนะคะปีเนี้ยมันได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมาจากการที่คนรักของคุณเนี่ยช่วยเหลือคุณให้คุณมีการเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าจากการทำงานและประสบความสำเร็จหรือความสามารถของคุณเองก็ได้นะคะตรงนี้มันมีจากหลายแนวทางนะแต่อันนี้ความรักเด่นอาจารย์ก็เลยดูความรักให้ก่อนความรักคนโสดเด่นมากๆนะคะแล้วคนมีคู่เป็นอย่างไรต้องดูความรักให้ก่อนเลยนะคนมีคู่เป็นอย่างไรอาจารย์ดูจากตรงนี้ให้ก่อนนะคะคนมีคู่ยังรักกันดีนะคะยังช่วยกันทำมาหากินนะคะเห็นไหมคะซีเรียสนะลัฟเวอร์มาด้วยกันนะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำธุรกิจอะไรร่วมกันนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังขอนะขออย.ขออะไรที่เกี่ยวกับทางกฎหมายนะคะจะได้รับการอนุมัติหรือว่าชาววันอาทิตย์บางท่านนะคะคุณหรือคู่ครองเนี่ยมีการออกจากงานประจำนะออกจากงานประจำแล้วมาทำงานตรงเนี้ยเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวนะคะ
ทำแล้วดีไหมนะคะทำแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรที่ต้องเข้ามาให้แก้นิดนึงนะคะเดวิลการทำเอกสารสัญญาอะไรต่างๆขอให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะการที่คุณมีหุ้นส่วนหรืออะไรเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันมาเกี่ยวกับทั้งครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับทั้งเรื่องงานนะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นคนสนิทเป็นญาติสนิทคนในครอบครัวแต่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ของคุณนะคะถ้าเกิดคุณไปเชื่อใจระวังว่ามันจะต้องตามแก้ไขนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอุปสรรคที่หนักเลยนะคะในงานในธุรกิจครอบครัวอะไรของคุณนะเพราะนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะแต่โดยรวมๆแล้วอุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณได้มาทําเป็นฟรีแลนซ์นะหรือเป็นธุรกิจครอบครัวหรืองานอะไรที่คุณทําคนเดียวก็ได้นะคะทําแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะทําแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะต้องค่อยๆทําไปนะคะการเงินเนี่ยเริ่มในเดือนมีนาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนกันยาเนี่ยอาจารย์ว่าชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรตรงนี้ได้นะเป็นช่วงเวลาดีๆนะเพราะว่าสิงหามีความสำเร็จในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะระวังเดือนตุลานิดนึงนะคะคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มาเสนอข้อเสนอนู่นนั่นนี่นะระวังที่จะเจอคนหลอกลวงนะในช่วงเดือนตรงนี้นะคะเหมือนพฤศจิกาคุณมีโปรเจกต์ขยายงานอีกนะขยายงานขยายอะไรบางอย่างนะค่อนข้างเป็นการเริ่มงานที่หนักอีกครั้งหนึ่งอะนะคะจากช่วงแรกที่คุณกำลังจะเริ่มทำนะมีเกณฑ์เริ่มทำตั้งแต่ช่วงกุมภานี้เลยก็ได้นะคะเริ่มจับงานอะไรใหม่ๆหรือมกราได้เริ่มต้นแล้วนะคะงานใหม่เกี่ยวกับเรื่องของของสวยงามนะขายของออนไลน์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะบางคนขายเป็นพวกโคมไฟนะคะของตกแต่งบ้านหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะหรือบางคนทำเกี่ยวกับธุรกิจที่ติดต่อเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนนะคะเป็นติวเตอร์เป็นอาจารย์พิเศษบางคนให้ความรู้เป็นยูทูบเบอร์นะเริ่มได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมกราเนี่ยกุมภาเนี่ยน่าจะมีแบบเริ่มมีคนรู้จักอะนะคะกุมภานะถ้าเริ่มทำนะคะกุมภามีนาเนี่ยดีนะเงินมาเนี่ยมีเมษาเงินมาดีเลยนะคะเริ่มมีความสำเร็จเข้ามานะแล้วก็ใครที่ทำงานประจำเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะตรงนี้กลางเดือนเลยนะอาจจะออกจากงานตรงนั้นเลยนะคะรับโบนัสครึ่งปีแล้วออกเลยนะก็ได้นะนั้นคนมีคู่นะอาจารย์มองว่าความรักของคุณนะอาจจะมีต้องระวังนะเดวิลอาจจะมาในลักษณะของมือที่3ก็ได้นะคะต้องระวังนิดนึงส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีการก้าวข้ามผ่านปัญหาอะไรที่คุณได้เจอกันมายาวนานนะคะหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้เพราะว่าเขารอเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะคะสถานภาพโสดตามกฎหมายหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้โสดตามกฎหมายนะเหมือนกับว่าคนเก่าเนี่ยจะยอมปล่อยจะยอมจากกันด้วยดีนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายคู่ของคุณคนรักของคุณเนี่ยสามารถที่จะพ้นพันธะทางกฎหมายนะหรืออย่าหรืออะไรตรงนี้ให้นะคะแต่อาจจะเป็นในช่วงของประมาณมิถุนากรกฎาคมไปแล้วนะคะกลางปีไปแล้วนะคะถึงจะได้ข่าวดีตรงนี้นะคะได้ข่าวดีนะเสร็จแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์แต่งงานที่ในเดือนกันยายนก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีปัญหาของคนในครอบครัวที่แบบเหมือนเขาไม่เห็นด้วยเขากีดกันหรืออะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องค่อยๆฝ่าฟันปัญหาไปแล้วกันนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการฝ่าฟันปัญหาของคุณเนี่ยมันจะเอาชนะอุปสรรคได้นะแล้วอาจจะมีปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยนะคะในช่วงท้ายของปีในเดือนธันวาคมเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ทั้ง3สถานะความรักนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าในสถานะโสดนะความรักดีงามมากๆนะคะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะส่วนคนมีคู่ก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็แบบเหมือนออกจากงานประจำแล้วก็ได้มาทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมีเวลาใหลูกนะมีเวลาให้แฟนมากยิ่งขึ้นนะคะมีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะเป็นแฮปปี้แฟมิลี่มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่แบบทำงานถวายหัวให้แบบบริษัทหรือให้องค์กรอะไรต่างๆมาแล้วนะคะอาจารย์เหมือนกับว่าปีนี้ชาววันอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะทั้งในเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเหม
เหมือนดูการงานเข้าไปกับความรักเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวมีอะไรที่จะดูเสริมไหมนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่นะคะตั้งแต่ช่วงมกรากุมภาก็ได้นะคะแล้วงานใหม่ที่คุณทำเนี่ยนะคะมันเป็นงานที่คุณรักนะเป็นงานที่คุณทําคนเดียวก็ได้หรือเป็นงานที่ย้ายไปทําในองค์กรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้งานใหม่ที่คุณทำเนี่ยจะสร้างเงินรายได้นะคะให้ค่อนข้างดีมีเหลือกินเหลือเก็บนะคะมีใช้นะคะตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นปีที่ชาววันทิศน่าจะแบบเหมือนไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะเหมือนรู้จักเก็บเงินเหมือนจะเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรนะคะอาจจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีในเรื่องปัญหาการเงินเข้ามาก็เลยเหมือนปีนี้เนี่ยมีความรอบคอบมีการวางแผนในเรื่องการใช้เงินเข้ามาเยอะนะคะอาจจะมีการไปอบรมนะคะบริษัทส่งไปหรือคุณไปเทคคอร์สอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะในการทําอาชีพใหม่ของคุณนะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนชาววันอาทิตย์อ่ะเหมือนจะต้องทำสองงานเป็นอาชีพเสริมเข้าไปด้วยนะคะทำแล้วดีกว่าทำงานเดียวนะหรือใครที่มีความรู้นะคะใช้ความรู้ตรงเนี้ยในการเอาไปให้ความรู้ทำยูทูบเบอร์นะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นอาจารย์พิเศษเป็นติวเตอร์เป็นอะไรตรงเนี้ยนะคะปีนี้เนี่ยทำแล้วดีนะคะใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับทนายนักกฎหมายนะคะตุลาการมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นนะคะมีข่าวดีแต่ว่าข่าวดีของคุณอาจจะมาพร้อมกับการโยกย้ายนะคะต้องโยกย้ายไปกินตําแหน่งใหม่ที่อื่นนะย้ายแล้วดีนะคะสําหรับในปี64นะคะหรือข้าราชการอะไรที่ทํางานอยู่นะคะโยกย้ายไปแล้วได้ตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะไปทําอยู่ที่ใหม่แล้วประสบความสําเร็จหรือว่าที่ใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยได้ไปอยู่ใกล้บ้านเกิดได้พาครอบครัวย้ายกลับบ้านเกิดก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้เส้นใช้อะไรเนี่ยนะมีคนเหมือนแบบเหมือนขัดขวางไม่อยากให้คุณย้ายไปหรืออะไรบางคนนะอาจจะต้องใช้เส้นสายภายในนะคะเพื่อให้การย้ายตรงนี้มันประสบความสำเร็จนะคะมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยนะคะสุขภาพนะสุขภาพตรงนี้นะคะไม่มีไพ่ดาบที่เป็นอุปสรรคหนักๆขึ้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าสุขภาพจะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมนะคะในนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเรื่องการศึกษาต่อนะคะก็ถือว่าเด่นนะจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหรือว่าใครรู้ในเรื่องอาชีพอะไรใหม่ๆแล้วเอามาทำหยิบจับให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นะคะทั้งที่ยังอยู่ในวัยเรียนนี่แหละนะเพราะว่ามีไพ่ของครีเอทเข้ามาด้วยนะทําธุรกิจออนไลน์หรือขายตรงกับเพื่อนๆหรือกับอะไรแบบนี้นะคะหรือขายความสามารถของคุณนะมีโอกาสที่จะทําเงินได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมีกินมีเก็บเลยนะคะในช่วงปีนี้ของชาววันอาทิตย์นะอ่ะมาดูซิสุขภาพมีปัญหาอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะก้าวไม้เท้าเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะคะพักผ่อนไม่พอคิดมากกังวลกับอนาคตนะคะปวดหัวนะต้องระวังนะแต่ในท้ายที่สุดอาจารย์ว่าคุณก็จะกลับมาดูแลสุขภาพนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งอะนะคะหรือเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้อยู่ดีเพราะมีสเตนเข้ามาปิดท้ายนะคะเพราะนั้นก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าทำงานเยอะจนเกินไปนะคะความรักนะความรักนี่มันขึ้นมาตรงนี้หมดเลยอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์แทบจะไม่ต้องเปิดไพ่ใหม่ให้เลยนะคะเป็นปีแห่งความสดใสนะตรงนี้อาจารย์รู้สึกนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อจากปี63นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงจากปี63เนี่ยมันยังมีอะไรที่คุณสามารถที่จะไปต่อได้นะก็เลยมีการปรับมีการเปลี่ยนในช่วงปี64นะคะให้มันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะในปีนี้นะคะความรักค่อนข้างเด่นมากเลยนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะเลิฟเวอร์ก็มานะคะเลิฟในไพ่ชุดอวารอนที่อาจารย์เอามาปิดหัวปิดท้ายตรงนี้ก็มาด้วยนะคะเป็นปีที่คุณจะออกแบบชีวิตของคุณเองได้นะออกแบบความรักของคุณเองได้นะคะนะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะจะเป็นปีที่ปรับเปลี่ยนชีวิตให้สมดุลให้มันลงตัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออราเคิลให้เลยละกันนะคะมีไพ่คำแนะนำอยากบอกอะไรให้กับชาววันอาทิตย์บ้างคะอ
be spontaneous เป็นปีที่คุณจะได้แบบปรับเปลี่ยนทั้งภายในของตัวคุณด้วยนะคะ spontaneous ในที่นี้คือมีความเป็นธรรมชาตินะคะมีความสดใสร่าเริงนะคะในแบบที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะเหมือนกับที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันนุ่มนวลนะคะไม่สร้างกำแพงปกป้องตัวเองเหมือนเดิมแล้วนะคะมีความเป็นธรรมชาติมีความอ่อนหวานมีความสดใสร่าเริงนะคะสามารถที่จะพูดอะไรได้ตรงกับใจของเราโดยที่แบบไม่ต้องแบบแกล้งทำฟอร์มเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนเป็นปีที่คุณปรับเปลี่ยนจากข้างในจริงๆนะคะชวันอาทิตย์ Show your support มีคนที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะมีหนทางดีๆให้คุณเลือกอยู่นะคะตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาในช่วงชีวิตของคุณหรือเป็นในแง่ของความถูกต้องทางกฎหมายนะใครมีเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรกันนะคะตรงนี้นะก็จะสำเร็จนะคะได้รับชัยชนะนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ expansion เป็นช่วงชีวิตของคุณที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะ expansion ได้ขยายขอบเขตนะคะของความเจริญก้าวหน้าในครอบครัวของคุณมีบ้านใหม่รถใหม่นะหรือได้ขยายงานมีตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นขยายธุรกิจนะคะตรงนี้โอ้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะในปี2564นะนั้นชาวอาทิตย์นะคะสามารถที่จะใช้ความคิดตรงนี้นะคะในการออกแบบชีวิตของคุณเองนะคะให้แบบมันต่อยอดนะความสำเร็จหรือแก้ปัญหาจากปี63เนี่ยนะคะให้มันแบบมันมีชีวิตมีหน้าที่การงานที่มันลงตัวมากขึ้นได้นะคะอาจารย์ขออีกชุดนึงนะคะดูซิว่าไพ่นะคะสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะ Soulmate โอ้โหความรักเป็นปีแห่งความรักของชาววันอาทิตย์จริงๆนะคะ lovers ก็มา soulmates ก็มานะคะ love ก็มานะคะหวานมากนะคะโต๊ะอาจารย์ก็มดจะมาแล้วค่ะนะชาววันอาทิตย์คุณจะได้พบคู่จริงๆนะเป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะคะ soulmates ขึ้นมานะใครที่โสดใครที่เลือกเยอะนะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคนที่จะมาเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะในการที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นเป็นคนที่เหมือนเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนความเขาเรียกว่าความรู้สึกกดดันอะไรในใจของคุณนะคะให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นน่ะนะเพราะนั้นตรงนี้คุณสบายใจคุณมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคุณมีความนุ่มนวลทางบุคลิกภาพมากขึ้นเพราะนั้นออร่ามาเต็มนะคะชาววันอาทิตย์โอ้ยอะไปวางติดกับเลเวอร์โซเมดเนี่ยนะคะอะต่อมิวแอนทันนี้โอ้จะหวานไปไหนคะเชื่อแล้วค่ะว่าคุณจะสวีทกันมากกับความรักนะเพราะนั้นในปีนี้นะคะสำเร็จทั้งในเรื่องงานนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องความรักนะคะโอเคดีใจด้วยนะคะหวานกันมากสวีทกันมากนะจะได้แต่งงานกันนะคะหรือว่าคู่ที่เป็นคู่แล้วก็กลับมาสวีทกันนะflexible นะเป็นปีที่คุณปรับชีวิตได้ลงตัวนะมันมีความยืดหยุ่นในความคิดของเราอะนะคะไม่แบบไม่ไปกดดันตัวเองไม่ไปกดดันคนอื่นนะมีความคิดที่ยืดหยุ่นนะให้อภัยซึ่งกันและกันเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะตรงนี้ชีวิตมีการปรับเปลี่ยน flexible นะให้มันลงตัวมากขึ้นนะคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะอาจารย์หน่อยนะคอนเฟิร์มเลยนะในปี2564นะคะเพราะนั้นถ้าบุญกุศลต้นทุนคุณทำมาดีนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณได้ใช้กรรมไปแล้วนะคะค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นในปี64เนี่ยเป็นปีที่เราเหมือนปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีความลงตัวแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าจะแบบรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีเป็นอะไรขนาดนั้นไหมนะคะไพ่ก็บอกว่าเป็นสี่เหรียญเหลือกินเหลือเก็บนะคะอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรืออะไรมากมายนะคะแต่ว่าคุณมีความสุขนะอาจารย์รู้สึกว่าอย่างเนี้ยดวงดียิ่งกว่าที่แบบได้เงินมาเยอะๆปังๆเราไม่มีความสุขนะคะถึงคุณถูกลอตเตอรี่มา50ล้าน100ล้านนะแต่คุณไม่มีความสุขอ่ะคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตที่มันแบบให้เป็นนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำชีวิตยังไงให้มีความสุขนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเงิน50ล้านอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าดวงตรงเนี้ยของชาววันอาทิตย์อาจารย์รู้สึกว่ามีความรักนะคะ
มีความก้าวหน้าในท่าที่การงานการทําธุรกิจอะไรที่ประสบความสําเร็จนะคะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้มีการวางแผนการเงินนะแล้วมีความสุขอ่ะที่มันเด่นมากคือมันมีความสุขอ่ะนะคะมีความสวีทในเรื่องความรักความเข้าใจชีวิตนะคะตรงนี้ดีงามมากๆเลยนะคะดีใจด้วยกับชาววันอาทิตย์จริงๆนะคะนะขอให้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณนะคะให้เหมาะสมกับตัวของคุณนะขอให้ความรักเนี่ยลงตัวนะใครที่ยังรอคนรักอยู่ก็ขอให้มีปาฏิหาริย์นะคะขอให้คนรักโซลเมทของคุณมาหาคุณในเร็ววันนะคะอาจารย์ดีใจด้วยนะ กุมภานี้มีคนแบบไป เขาเรียกว่าไปสวีทวาเลนไทน์กันแล้วนะคะค่ะขอให้ชาววันอาทิตย์นะคะสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ